กันค่ะครับวันนี้เราพบกันในวันพฤชมงคลแล้วก็ถือได้ว่าเป็นวันเกษตรกรด้วยนะครับสำหรับบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะครับพระโคปีนี้เลือกกินข้าวกินน้ำและหญ้านั่นหมายความว่าน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจิตรลดาระหัวฐานไปยังพระพลาที่ประทับบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อเป็นองค์ประธานในงานพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญนายอนันต์สุวรรณรัตน์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาญาตราพร้อมเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์มีราชบัณฑิตและพราหมณ์นำผ่านพระพลาหน้าพระที่นั่งพระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วไปยังลานแรกนาเจ้าพนักงานจุงพระโคเทียมแอกพระยาแรกนาเจิมพระโคและคันไถจับหางไถแล้วไถดะไปโดยทักษิณาวัตร3รอบไถแปร3รอบพร้อมกับหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวพนักงานประโคมของชัยเครื่องดุริยางแล้วไถกลบอีก3รอบเพื่อกลบเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในดินพราหมณ์ได้เสียงทายของกิน7สิ่งด้วยกันนะครับตั้งเลี้ยงพระโคในปีนี้พระโคเลือกกินข้าวพยากรณ์ว่าธัญญาหารพลาหารบริบูรณ์ดีพระโคกินน้ำและหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีครับและในการเสียงทายผ้านุ่งเสียงทายพระยาแรกนายิบเสียงทายได้ผ้า5คืบพยากรณ์ว่าน้ำสำหรับปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี5คืบและ6คืบจากนั้นรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กราบบังคมทูลเบิกชาวนาผู้ชนะการประกวดผลผลิตและเกษตรกรดีเด่นเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลตัวแทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติตัวแทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติและปลัดเกษตรของแผ่นดินสาขาต่างๆเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณ